ทิ้งมาข้างถนนเนี่ยเราเป็นคนขับรถมือดีที่สุดแล้วไปขึ้นเราดูที่เนาะจะไปรอดจะไปได้ไหมใช่ไหมโดดขึ้นโดดลงอย่างนั้นรถเสียที่อย่างเดียวเท่านั้นจะของมันไปอยู่อันนี้คือวันการคาดขันเนี่ยสมมติรถเราใช้ในเวลามันไม่ได้เรื่องแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องจะเทศอะไรออกมาก็ออกมาทางคาดทางขันเช่นพูดตรงนี้ก็ออกมาทางกายทางลมการคิดการปรุงการแต่งที่เราเป็นอักเป็นธรรมออกมาเป็นเครื่องใช้ทั้งนั้นมีแต่จิตล้วนๆเนี่ยออกแสดงที่ยาอย่างนั้นไม่ได้กินนี่พูดถึงเรื่องอากาศดีอันนี้มันมีเงื่อนนักเหตุที่จะพูดเนี่ยมันจะเทือนถึงเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเรียกทั้งพ่อทั้งแม่เราถึงใจเราเลยนะคือท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของเราทุกอย่างเลยพร้อมหมดเพราะเราถึงเรียกอย่างอื่นไม่สนิทใจถ้าเราพ่อแม่เราแหมถึงใจนะเพราะฉะนั้นบรรดาพระกรรมฐานทั้งหลายที่มีความเคารพรักครูบาอาจารย์นี้จึงยกขึ้นเลยละคำว่าพ่อแม่โอจานี่ยกขึ้นเลยเพราะท่านสนิทใจท่านพูดด้วยความสนิทใจความเคารพเลื่อมใสคนนี้ก็เข้ามาสื่อนี่แหละก็ก้าวเข้ามาเรื่องอากาศดีพ่อแม่โอจานมั่นท่านเทศถอนพระท่านดูพระเวลาท่านเทศคือท่านก็เล่าปฏิปทาของท่านให้ฟังปฏิปทาของท่านปฏิปทาเดินตายทางไปอยู่ที่ไหนต้องไปหาอยู่ที่อดอยากขาดแคลนทั้งที่เราไม่ต้องการความอดอยากขาดแคลนมันก็จำเป็นต้องไปกิเลสมันชอบความสมบูรณ์ภูมิผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ปนปื้อทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ต้องตื่นถ้าไม่หิวข้าวแล้วไม่ต้องตื่นเอาเลยทั้งวันได้นะนี่เป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันนะเป็นเรื่องของธรรมนี้ไม่ให้นอนมากในหลักธรรมท่านก็บอกไว้แล้วนะในอภิอปานกปฏิปทามันมีสูตรอยู่นี่เวลาเท่านั้นนอนเวลาเท่านั้นเดินโยกมเวลานั้นนั่งสมาธิภาวนาท่านบอกเพียง4ชั่วโมงเช่นปฐมยามนี่ภาวนาปรักษาปฏิปทาแล้วสูงตั้งมากแล้วพอมัชฌิมายามก็พักพอปฐมยามตื่นแล้วนี่จะประกอบความภาคความเพียรนั่งก็นอนก็ให้ทำสัญญาไว้ว่าเราจะตื่นพอรู้สึกตัวแล้วเราจะรีบตื่นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วเราจะโดดขึ้นเสียงอยู่ทั้งที่ขึ้นอยู่เสียงแล้ววางอันเถอะนะนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเอาวันนี้เอาเป็นนักการิวทายวิญญาณท่านสอนไว้อย่างนั้นคือหมายความการปฏิบัติให้ความเหมาะพอดีไม่ผิดความหมายว่างั้นนี่เวลาก็อยู่ที่ไหนท่านผู้ที่ต้องการจะฆ่ากิเลสจะต้องเป็นกิริยาท่าทางภายในจิตใจนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดเด่นอยู่ตลอดเวลาตั้งท่าสติสตังติดตัวอยู่ตลอดจากนั้นก็ปัญญาออกเพราะอะไรเพราะกิเลสมันออกทั้งวันทั้งคืนมันเองเป็นอัตโนมัติเรื่องของกิเลสไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงมันฝังอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมันก็แตกขนังมาเรื่อยเรื่อยเป็นอัตโนมัติของมันเราจะใครทุกคนเราใครไม่ได้ตั้งใจจะสั่งสมกิเลสแต่กิริยาที่แสดงออกมันอำนาจของกิเลสที่มันผลักดันมาให้แสดงเราไม่รู้ว่าในเวลาปฏิบัติจึงต้องได้ใช้ความมัดระวังที่มันหนักนั่นเพราะเหตุนั้นจึงกล้าพูดได้ตามหลักธรรมเพศของพระนี่เท่านั้นที่เป็นเพศที่ละเอียดละออที่เทียบตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรละเอียดละออยิ่งกว่าเพศของพระถ้าให้พูดตามหลักพระลูกศิษย์สถาพจน์นะเราไม่พูดหรอกพระเทวทัตอย่างแบบหลวงตาบัวมาพูดทำไมเข้าใจไหมหลวงตาบัวคือใครล่ะโม่ไปงั้นเนี่ยนี่เจ้าของมันเป็นท่าเนี่ยเข้าใจไหมล่ะนี่ก็กิริยาต้องตั้งมีท่าต่อสู้เหมือนน้องมวยขึ้นบนเวทีจะเชื่อทราบไม่ได้ถูกน็อกอย่างน้อยฉลกเลยอ่ะหน้านั่นตายหามึงไปเลยนี่เชื่อทราบเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วอย่างนั้นกราบมันออกแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่ากิเลสมันอยู่ปากคอกเหมือนวัวเนี่ยเอาที่ใครมีวัวไปทดลองดูสักหน่อยหลวงตาบัวพูดผิดนะแล้วให้วัวอยู่ในข้างเราปิดประตูกันเอาไว้ที่ตัวไหนที่อยู่ปากคอกเราล็อกเปิดประตูที่ตัวอยู่ปากคอกจะออกก่อนปั๊บ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 เองตัวอยู่ข้างในนั้นออกไม่ทันตัวอยู่ปากคอกจะออกก่อนไม่ว่าลูกวัวแม่วัวพ่อวัว
ออกก่อนได้เท่านั้นถ้าตัวไหนมันอยู่ปากข้อนี่ก็เลยมันอยู่ปากข้อไปอ่านมันพับมันออกแล้วออกแล้วออกแล้วธรรมะไม่ทันธรรมะยังมาไม่ถึงจนกระทั่งที่เหลือมันกว้างจนตับหมดแล้วมันจะไปปลูกตับจะดูแลยังไงดีนี่วะเข้าใจป่ะล่ะจะดูตับจะแล้วยังมันหมดไปไหนแล้วนะถึงขนาดนั้นยังหลับฟากๆอยู่เนี่ยไอ้วัวมันเหมือนลูกศิษย์เราจะทักลูกศิษย์ของหลวงตาบัวแหละวัวนะตัวสำคัญอย่างนั้นแหละนี่นี่เราพูดถึงเรื่องของที่เหตุมันคล่องตัวในหัวใจคนหัวใจสัตว์เราไม่รู้มันออกได้อย่างนั้นเราไม่รู้มันสั่งสมแต่มันสั่งสมอยู่ถึงวัดทั้งมันเนี่ยใครจะตั้งใจจะสั่งสมที่เหตุท่านก็บอกแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้ายอมรับอยู่แล้วว่าที่เหตุเป็นของไม่ดีจะทำไมมันถึงต้องเป็นไปได้ในหัวใจของคนแต่ละคนละคนนี่แล้วมีมากยิ่งกว่าธรรมที่จะออกแสดงได้แต่ละนิดนิดอยู่ด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือมันคล่องตัวของมันมันความเงื่อนหัวใจดวงนี้มาสักกี่กับกี่กันใครกบฏตายแล้วศูนย์ใครกบฏตายแล้วศูนย์นั่งที่พูดนะที่เหตุตัวนั้นกับหัวใจนั้นมันไม่ได้ศูนย์มันสั่งสมกันอยู่บนหัวใจตลอดเวลาถ้าจิตไม่ศูนย์ที่เหตุจะศูนย์ไปไม่ได้นะลองดูเมื่อมันอยู่ตามธรรมชาติของมันมันต้องอยู่อย่างนั้นนอกจากฆ่ามันถึงจิตไม่ศูนย์ก็ตามที่เหตุก็ตายได้ถ้าฆ่ามันถ้าไม่ฆ่ามันก็อยู่งั้นเพราะงั้นตายแล้วเกิดที่ไหนที่เหตุจึงต้องคลองหัวใจแบบนั้นแหละมันคล่องตัวของมันเพราะอยู่นานแข็งนานอันนี้ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะฆ่ากิเลสนี่ต้องเป็นผู้ระมัดระวังนอนก็อย่างมีสติอย่างที่ว่าแหละตั้งใจนอนพอนอนแล้วตั้งใจไว้เลยว่าจะตื่นพอรู้สึกตัวแล้วรีบตื่นท่านว่าตื่นแล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่แหละหลักปฏิบัติของพระข้ามพุทธการท่านดำเนินอย่างนั้นมีในตำราตำราทำไมมีได้ยังไงก็อ่านมาแล้วนี่นี่ก็กลางวันถ้าอยากจะพักก็พักได้ถ้าปิดประตูเย็นแล้วมิดชิดการนอนของพระก็ต้องนอนแบบราชสีนอนแบบเสี่ยงเกรงกลัวแบบระมัดระวังไม่ใช่นอนแบบสัตว์ทั้งหลายให้นอนแบบมีสติถ้าปิดประตูเย็นรักษามารยาทความหมายว่าไงปิดประตูให้ดีอย่าไปนอนเปิดประตูเอาไว้แล้วพอตื่นอย่างนั้นแล้วก็อะไรที่เห็นเดินมีคนนั่งที่ภาวนานั่งคือมากระมากท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ท่านก็ดำเนินมาอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มานี้ดำเนินอย่างนั้นคงเป็นไงท่านเล่าคดีกายฟังโหสรุปสำเร็จเราน้ำตาร่วงนะเพราะอะไรเพราะสงสารท่านอัศจรรย์ท่านหนึ่งธรรมะสงสารที่สงสารเวลาท่านประพฤติปฏิบัติตัวเองนั่นนะไม่ทราบว่าประชาที่ไหนท่านบอกประชามันอยู่กับกลัวท่านว่างท่านฟังดิประชามันอยู่กับกลัวล้มทุกที่ไหนถ้ามันไม่หายใจแล้วมันก็เท่านั้นแหละท่านว่าถ้าอยู่บนหอประสาทมันก็คือคนตายเมื่อมันหมดหายใจแล้วอยู่ที่ไหนมันคือคนตายคือป่าช้าถ้ามันลมหายใจแล้วสว่างกันนี่เราเป็นนักลมเราจะไปกำหนดป่าช้าได้ยังไงที่เหลือไม่เห็นกำหนดป่าช้าเราจะไปกำหนดป่าช้าไม่ทันตอนที่เหลือนะท่านว่าพักกันตลอดนี่เวลาท่านเล่าแล้วที่ไหนอดอยากขาดแคลนที่ไหนลำบากลำบนท่านจะไปอยู่ที่นั่นฟังดิแล้วก็สมกับพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไล่พาเข้าอยู่ในป่าเขาลูกปูนลมไม้นะถ้ำนั้นน้ำถ้ำนี้นะเหมือนกันท่านก็อยู่แบบนั้นอันนี้นี่หมายถึงว่าเราสลดสังเวชเราสงสารท่านน้ำตาร่วงเพราะเห็นความทุกข์ความลำบากของท่านในระยะนั้นไม่ค่อยมีกรรมฐานเป็นหัวหน้านะอย่างสมัยทุกวันนี้ยังมีหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นหัวหน้ามาก่อนแล้วแต่ก่อนท่านบุกท่านเบิกในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านบุกท่านเบิกนะท่านมีใครเป็นครูแนะนำของนอกจากปริญญาที่เรียนมาเท่านั้นไม่ทั้งเวลามันจะเบิกกว้างที่แรกท่านนี่ก็มีแล้วในประวัติของปู่มั่นก็เบิกกว้างอยู่ที่ถ้ำชลิกาท่านเป็นเจ็บท้องเป็นท้องเรื้อรังหายอยู่งั้นมีโรคฤทธิ์ดวงด้วยท้องอะไรเรื้อรังด้วยแล้วยาท่านเคยฉันยานั้นเคยฉันไปอยู่ถ้ำชลิกาก็มีต้นยาชนิดนั้นมีเวลาเอามาฉันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่ามถ่ายตะพัดตะพื้นว่าถามไม่อยู่ครับมันเป็นยังไงว่าท่านก็จับเอายานี่ปาเข้าฝ่าเลยอ่ะที่นี่เป็นไงเป็นการท่านว่างั้นนะท่านก็เข้าในถ้ำเล็กๆท่านว่าเพราะงั้นเราถึงไปเข้าไปหาเลยถ้ำเล็กอยู่ตรงไหนก็ค้นหาจนเจอถ้ำเล็กท่านอยู่ห้องน้ำนะท่านบอกว่าท่านเอาตรงนั้นอ่ะตรงจะเป็นจะตายเอาตรงนี้เหรอยานี่ปาเข้าฝ่าหมดท่านว่าแต่ก่อนมันเคยถูกเคยดีคราวนี้มันไม่ดีอะไรก็ไม่ดีว่างั้นท่านว่ามันเป็นยังไงน้ำยานี่ว่าท่านคว้าแล้วท่านก็ปาเข้าฝ่าอืมกูไม่ได้เปิดกับยานี่นะท่านว่างั้นเอาเลยเข้านั่น
เอาวันนี้เป็นก็เป็นตาก็ตาสำหรับนั่นเองท่านสละจัดจิตท่านเด็ดมากนะหลวงปู่มั่นข้าพรนะนั่นละที่ที่ว่าไอ้ผีใหญ่มาเนี่ยตอนจิตท่านสว่างจ้าเขาเนี่ยโอ้โหมันโลกธาตุเหมือนทอดหมดเลยท่านละจิตเนี่ยมันเวลาสว่างนี่จ้าหมดเลยท่านละนี่ผีจะมาทำลายท่านแบบท่อนอะไรเหล็กตะบองมาเนี่ยแล้วผู้ย่อเขานั่นแหละนี่ออกจากนั้นมาแล้วผีก็เบิกกว้างนั่นได้หลักเกณฑ์มันต้องขันธ์ธนานั่นหลักเป็นหลักเกณฑ์ที่แรกซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยจิตรวมขนาดนั้นเลยจิตรวมคราวนี้รวมหมดร่างกายไม่มีเหลือเลยในความรู้สึกนะหมดจริงๆเหลือแต่ความรู้ที่ครอบโลกธาตุอยู่ทั้งนั้นอัศจรรย์เจ้าของอัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าทั้งนั้นพอจิตถอยจากนั้นแล้วกราบก็จะว่าบ้าก็ตามกราบธรรมพุทธเจ้าว่าประเสริฐถึงขนาดนี้เถอะหรือว่าใครจะรู้ได้อย่างนี้ทั้งๆที่ท่านบอกว่าท่านยังไม่สิ้นในสุขที่เหลือนั่นยังถึงขั้นนั้นที่เฉยก็อัศจรรย์ขนาดนั้นต้องกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหลักธรรมวินัยนี้เหมือนกับว่าใส่เข้าช่องมากช่องผลช่องนิพพานช่องความพ้นทุกข์วินัยก็ดีธรรมก็ดีใส่เข้าไปวินัยธรรมเป็นสองภาคขาวเหมือนกับรั้วกั้นไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางถ้าปีกเช่นอย่างปีฝืนพระวินัยนี่เหมือนกับปีนออกนอกลู่นอกทางพระวินัยตีขนาดไว้สองข้างทั้งสันว่างนั้นนะคือพระวินัยเนี่ยตีขนาดไว้ธรรมไล่เข้าไปย่าเข้าไปสู่มรรคสู่ผลจุดที่จุดหมายปลายทางนั่นเถอะอ่ะปลายทางนี่แบบนี้จะออกทางนี้พระวินัยตีขนาดไว้ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงที่มุ่งหรือพ้นนั่นแหละพอท่านรู้เห็นนั่นแล้วก็ได้หลักได้เกณฑ์จากนั้นมาก็เรื่องใหญ่ขึ้นว่าจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายขึ้นมาไปอยู่ที่ทางมูเซอร์แล้วยังไม่รู้เลยถึงตะกะจังถึงนั่นนั่นทีนี้ท่านเล่าตั้งแต่ความเฉดเดนของชีวิตมาเรื่อยเรื่อยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นอาจารย์ของท่านอาจารย์สองครั้งครั้งหนึ่งที่ท่านสันติกาครั้งที่สองอยู่ที่มีเจอท่านบอกว่าอยู่ไม้ต้นเดียวเหมือนกันท่านอยู่โคนต้นไม้เวลานั้นท่านภาวนาตรงคืนอยู่ร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บางไม่มีร้านมีแค่อะไรเลยทั้งนั้นเลยต้นไม้ก็กระจังไม่ได้นั่นก็อย่างคราวนี้จึงหายสงสัยทุกอย่างหมดเลยพระพุทธเจ้าเหมือนกับเท่านี้เหมือนกับมีหินแม่ทรายมากขนาดไหนท่านตรัสรู้มานานเท่าไหร่แล้วมันยอมรับหมดท่านว่าฟังดิแต่ก่อนไม่เคยคิดไม่เคยอ่านว่าพุทธเจ้าจะมากมาขนาดนี้ฟังดิพอจิตมันกระจ่างให้มันรู้หมดเลยนั่นเห็นไหมจิตได้กี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่กับกี่กันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ล่ะไม่เห็นท่านว่าพอกระจ่างให้หมดเลยทั่วถึงไปหมดพระสาวกของพระเจ้าพระองค์หนึ่งนี่มีขนาดไหนพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์มากขนาดไหนขนาดไหนนั่นก็จางหมดเลยทั้งหมดหายสงสัยทั้งหมดมีท่านเดินมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาว่าเปิดหูเปิดตาพวกพระทั้งหลายเนี่ยก่อนเพื่อนนะพวกท่านปฏิบัติยังไงปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยปฏิบัติศาสนาปฏิบัติกันยังไงไล่เวียเข้าไปเลยทั้งหมดตีข้อตีข้อหรือข้อคนก็ตื่นตาตื่นใจแต่นั่นก็ลุ่มตามท่านเพราะท่านเวลาท่านไปที่ไหนลุ่มตั้งแต่สมัยนั้นเราพูดเรื่องความมรรคการของท่านนี่เราก็สลดสังเวชเราสงสารท่านแล้วยังมาแล้วเราอัศจรรย์ท่านทีหันหน้าเข้าฝาเลยวะน้ำตาร่วงทีนี้ก็คึกคักเท่านี้ดีนะผูกใจนะที่ท่านทรมานท่านจนเป็นเศษเป็นเดือนนั่นก็เป็นเครื่องปลูกใจเราก็คนคนหนึ่งนะนั่นปลูกใจของท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ตายจมดินอยู่นี่แหละเราต้องอย่างนั้นไงอันหนึ่งอันสองของพระเสด็จเขาพระเสด็จหัวใจของท่านคลองได้หัวใจเราทำไมคลองไม่ได้จะทำอะไรที่คลองได้วิธีท่านบอกแล้วนี่วิธีจะคลองทำอันนั้นนี่มันก็คึกคักอีกเหมือนกันแต่มันคึกคักแต่ใจเฉยไม่เป็นท่าอะไรจะคลองมันอ่ะคือข้าวมันคือข้าวเหมือนคนเมาเหล้าเนี่ยคือข้าวอวดรู้อวดฉลาดแล้วทั้งที่มันโง่ที่สุดคือคนเมาเหล้าเข้าใจไหมล่ะแล้วก็คือข้าวคนเมาแล้วพอเมาเหล้าแล้วเก่งมากนะอะไรเก่งหมดคนเมาเหล้าขออภัยที่ทะลักเร็วที่สุดเลยคนเมาเหล้าเป็นอย่างนั้นน่ะจำมานะโง่ที่สุดคือคนเมาเหล้าเสียท่าเลยที่สุดคือคนเมาเหล้าน่ะคนเมาเหล้าคือคนบ้าเข้าใจไหม
แล้วมันอวดตัวฉลาดฉลาดไอ้นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละหลวงตานี่ทำท่าคึกคักแต่ใจมันไม่เป็นท่าทีนี้จากนั้นท่านก็ย้อนมาที่นี่ย้อนมานี่มองอะไรเห็นหลวงพระอากาศทำไมอะไรนะที่นี่นะถ้าตรงไหนไปภาวนาที่ตรงไหนญาติโยมศรัทธาญาติโยมเขาชุมนุมหรือเขามีความเคารพเลื่อมใสเขาหิ้วปิ่นโตหิ้วถือหม้อถืออะไรไปลุมไปแล้วทีนี้อากาศดีนะโยมฟังแท้ถ้าจริงตรงไหนได้กินมากมากนอนมากตรงนั้นอากาศดีนะโยมถ้าตรงไหนไปโอ้ยอยากขาดโอ้ยที่นี่ทึบมากอากาศไม่เป็นท่าเลยอาตมานอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนอากาศมันไม่ดีมันไม่หลับยังไม่ได้ชิดแตกสว่างนี่นะถ้าไม่บอกว่าได้กินนี่ไม่ได้ฉันถ้าไม่ได้บอกท่านเอาให้ถึงเหตุทุกคนอย่าว่าเป็นคำจ่าของท่านนะเป็นคำที่ให้ถึงกิเลสนั่นไม่งั้นมันไม่สะดุ้งใช่ไหมต้องเอาอย่างหนักถ้าไม่ได้ชิดแตกแล้วมันอากาศไม่ดีนั่นฟังที่ท่านพูดนั่นแหละหลวงตาถึงได้พูดว่าอากาศดีนะวันนี้มันนะมันมีเหตุมาอย่างนั้นอาจารย์จึงท่านอาจารย์มั่นท่านดอกท่านดามพระตีพระตรงไหนที่มีคนญาติโยมเคารพนับถือมากมีอาหารบ้านข้าวมากแล้วนี่อากาศดีนะโยมดีใจมันกินมันนอนก็ดีที่สุดว่างั้นมันไม่ได้ภาวนาท่านนักภาวนาต้องรู้เนี่ยฟังที่ไปสถานที่อาหารมากๆผู้คนมีคนมากมาเกี่ยวข้องมากเป็นง่ายการภาวนาเป็นง่ายไปสถานที่อุจจาระแต่ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยเป็นตามีตัวคนเดียวเป็นยังไงนั่นเที่ยวกันพับเลยเนี่ยมันจะหนีจากนี่ได้หรือขัดแคลนได้พระพุทธเจ้าก็ขัดแคลนที่สุดก่อนที่มาตรัสรู้ธรรมเป็นผู้ที่ขัดแคลนที่ไม่เกินไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระราชวังนั่นฟังที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกบวชไปเป็นอนาถาของพระธรรมเหมือนกับเทวดาตกมาจากสวรรค์ชั้นพรหมแล้วแล้วลงนรกกันเองเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตกนรกทั้งเป็น6ปีฟังที่ลำบากไหมเวลามาตรัสรู้แล้วไล่พระเข้าป่าไปลูกมัวเสียนาสนางิชาพระอาจารย์เตยยาวเชียงสร้างห้องแบบนี้นู่นป่านู่นเขานู่นลูกขมูลล้มมาตัดทันไรตาถาก็ได้ตัดสู้ยินในลูกขมูลล้มมาเลยยินในหอประสาทมานานแล้วตาถาก็ได้ตัดสู้ถ้าเราจะพูดถ้าเต็มไม่ถูกเป็นอย่างนั้นตาถาก็ได้ตัดสู้ในป่าในเขาได้ที่ขัดแค่นั้นเราไปไล่เลยจนกระทั่งทุกวันนี้เล่นได้เมื่อไหร่อุชาเวลาจะบวชต้องสอนอนุสาคือทำเป็นเครื่องข้ามสอนอนุสาขึ้นต้นกับลูกขมูลเสียนาสนางให้อยู่ลูกขมูลล้มมาพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อยู่หูล้มไม้ล้มโพว่าไงนั่นแหละล้มไม้ล้มโพแล้วก็หาอยู่อย่างนั้นแหละพระต้องระวังตัวตลอดสถานที่ได้ไปอยู่ได้ระเบียงระวังตัวนั่นแหละสถานที่ที่เหลือมันเหมาะไม่ค่อยคึกไม่ค่อยขนองไม่ค่อยเส้นข้างนะถ้าสถานที่ใดเห็นว่าเป็นความสะดวกนั่นแหละเป็นทางเดินของที่เหลือก็อย่างคล่องตัวเลยที่เกียบก็เร็วคนคนเดียวเราไปเทียบดูก็รู้เนี่ยหน้าตัวของเราคนเดียวเวลาถูกดัดท่านดานเขาอยู่ในป่าในเขานี่กิเลสมันหมอกเหมือนกับเป็นพระหลานน้อยองค์หนึ่งเลยนะทั้งที่ยังไม่ได้ชำระแหละนะกิเลสมันหมอกมันไม่หมอกง่ายเสือกินหัวมันมันไม่หมอกได้มันต้องระวังว่าต้องข้างตั้งท่าที่ตั้งคืนก่อนเหมือนกันนอนตั้งท่าตลอดพอรู้สึกบริสุทธิ์ทับเลยดีทับเลยเอาเป็นก็ตาตาให้อยู่ในความเพียรกิเลสจะเสือจะกินก็ให้กินอยู่ในท่าความเพียรนะบางทีท่าความเพียรคือท่ามีสติท่าต่อสู้ท่าตลอดในอาณาธรรมทั้งหลายตลอดเวลานั่งท่านอยู่ท่านอยู่อย่างนั้นเดินก็มีสตินั่งก็มีสติไปอยู่สถานที่กลัวเท่าไรยิ่งมีสติตลอดเลยนั่งติดต่อสื่อเมื่อกันเมื่อสติสื่อเมื่ออยู่กับเท่ากับรักษาใจตลอดเวลาออกนั่งปัญญาก็ออกพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นอนิจจังทุกขังตามันรอบตัวของเราแต่เราไม่เห็นแต่เวลาไปสู่สถานที่นั้นจิตมันมีโอกาสทำงานด้วยอาณาธรรมมันก็มองเห็นเลยที่มองเห็นกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นนี่ความกลัวเท่าไรก็เหมือนกับเป็นปุ๋ยที่เนี่ยความกลัวทั้งหลายนั่นกลายเป็นตื่นขึ้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้เราตั้งสติสตังค์อยู่ตลอดเวลานั่นนี่เราพูดถึงขั้นว่าไปถูกดัดดานนะพอก้าวเข้ามาสู่ขั้นสูงความขี้เกียจก็เริ่มตัวแล้วนะเราเริ่มตื่นนอนไม่ต้องล้างหน้าล้างตาแล้วที่เหลี่ยมมันไม่ล้างมันพึ่งออกเลยมันเป็นอย่างนั้นความขี้เกียจที่ข้างทุกอย่างมันจะแสดงให้เห็นรู้จักวันนี้เหนื่อยปะมันจะมีเหนื่อยมีเหนื่อยมีอยากหลับอยากนอนมีง่วงเหงานอนนั่นเห็นแล้วนะคือเจ้าของดูเจ้าของทำไมไม่รู้อากัปกิริยาของจิตแสดงออกผิดแปลกปกติมันว่าอย่างไรรู้อยู่ในท่าต่อสู้เป็นยังไงมันก็รู้นี่ไม่ใช่ท่าต่อสู้มันคือท่าคนจะนอนตายนะมันก็รู้นะเพราะเป็นอย่างนั้นเองมาตรการนี่มาอยู่นี่ฝืนไปอยู่ไปนานไม่ได้ดีดนะต้องหาที่ดัดเรื่อย
จนกระทั่งกิเลสจะให้ดับไม่มีเที่ยงหมดไม่มีภาระจิตใจแล้วอยู่แล้วก็อยู่แต่ที่นี่นอนไม่ตื่นก็เป็นไรกิเลสตายแล้วท่านแต่ไม่มีอะไรมาขัดมาคล้องมายุ่งมาเหยิงมาเสียดแทงมาพาในใจนี่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอนี้ม้วนเสื่อมลงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะสะดวกสบายโล่งยิ่งกว่าความมีธรรมเครื่องครองใจแล้วเข้าใจไหมล่ะที่เทศเนี่ยพวกอากาศดีๆเนี่ยไปไหนปากไม่มีว่างจับ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 พวกอากาศดีในน้ำส้มกับน้ำหวานนั่นนี่ดูที่ดูปากคนมันไม่ค่อยว่างนะแม้แต่ปากของดูบัวที่ทั้งพูดทั้งฉันหมากเห็นไหมนี่มันว่างเมื่อไรเราเอาพูดให้มันกลมแต่งนี่วะนี่เราไม่จะเป็นอย่างท่านก็ตามนะลูกศิษย์มีครูอย่างที่เคยสอนแล้วเวลาถึงข้าวเด็กให้เด็กมะมาเด็กมาในเรื่องนั้นเราจะคอยตั้งแต่เอาความศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาตัวของเราไม่เป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ที่จะยอมรับที่จะคอยรับเป็นภาชนะของศาสนาอันเป็นศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เด่นในตัวของเรานะใจเนี่ยเป็นภาชนะสำคัญความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่แล้วของศาสนาก็เขาจะพูดถึงเรื่องว่าเครื่องรบข้าศึกนะเอานี่เครื่องมือเรื่องรบข้าศึกกองเท่าภูเขาก็ตามถ้าเราไม่จับมาใช้แสดงไม่เกิดประโยชน์อะไรเครื่องมือแม้แต่ปรมาณูมีคงมีเคลียก็อยู่มันเห็นไหมเขาเก็บไว้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยมันไม่เห็นทำลายใครเก็บไว้ถ้าเราออกมาปุ๋งเลยทันทีทำลายขนาดไหนมันก็ได้ตามกำลังของมันเต็มที่ของมันเลยนี่เหมือนกันธรรมะพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันชนิดที่มีกำลังมากกำลังน้อยหรือพิษสำหรับกิเลสนะแต่เป็นคุณสำหรับหัวใจเราทั้งนี้ไหนที่เรียกมันมีพิษมากพิษน้อยขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นอาวุธสัตว์อาวุธก็ออกมาให้ทันกันทางกันมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่หัวใจเราถ้าที่เรียกมันหลุดลอยไปจากใจมากน้อยจะเห็นความรักถึงตัวเองสบายสบายเช่นอย่างวันนี้ยุ่งเพราะอะไรนักหนานะพอจิตภาวนาก็ไปสงบเย็นแล้วความยุ่งหายหมดนั่นเห็นแหละเห็นคุณค่าแล้วศักดิ์สิทธิ์ไหมนั่นหัวต้องกินยาอะไรแอสไพรินหรืออะไรเพราะว่ายาแก้ปวดหัวถ้ามาแล้วตีขึ้นปุ๊บนี่แล้วก็หายปวดไปสบายเลยผีท้องถิ่นท่านร่างที่นี่ก็เดี๋ยวเคยพูดไปแล้วเทศในหนังสือก็เขียนในหนังสือก็มีเทศในเทศก็มีผีร่างยังไงจิตของใจเป็นยังไงจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงได้อธิบายไปแล้วหมดทั้งที่แต่ก่อนก็เอานี่ท่านหาเป็นตัวพยานธรรมะบทนี้เราเรียนด้วยกันท่านหาที่ว่าอะไรพระวัชรบิดาติดตั้งมันที่ว่าจิตนี้ดูก่อนที่ถึงหลายกินที่ของใช้แล้วแต่อาศัยกิเลสจอมนามถึงเข้าหัวมันนี่เราพอดพวกหมาประเรียนมันนี่เป็นเหล่าวิชาของประเรียนใครจะต้องผ่านด้วยกันพวกเรียนมหาเนี่ยต้องผ่านพอผ่านมาถึงนี่แล้วโต้กันใหญ่เลยโต้แล้วสุดท้ายมันไม่มีใครได้เรื่องก็กินของใช้ถ้ามันของใช้แล้วมันมาเกิดทำไมได้แค่นั้นไม่ได้เรื่องในราวอะไรเขาไม่ได้ปฏิบัติฟาดลงไปจนกระทั่งปฏิบัติจิตของใช้เป็นไงที่นี่ออกจากนี่ของใช้แล้วมันตายไงมันฟาดถึงไหนถึงบริสุทธิ์มันก็รู้อ๋อความใจก็บริสุทธิ์มันต่างกันแน่เท่านั้นพอมันสองกันนะเพื่อนเนี่ยนะให้ฟัง